ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับ11นักเตะนะครับที่แพงที่สุดในแต่ละตำแหน่งในเวลานี้นะครับนี่คือการจัดจากทรานสเฟอร์มาร์เก็ตครับเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูในเวลานี้นะครับนั่นก็คือตีโบกูตัวของทางเรอัลมาดริดครับค่าตัวตอนนี้อยู่ที่60ล้านยูโรขยับมาครับแผงเซนเตอร์3คนนะครับเริ่มจากยอสโกกวาดิโอนะครับของ RB Leipzig ค่าตัวตอนนี้ครับอยู่ที่75ล้านยูโรคนถัดมานะครับคนที่2เป็นทางรูเบนดิอาสของแมนซิตี้ค่าตัว75ล้านยูโรและอีก1คนนะครับเป็นทางมาไทเดลิกครับของไบเยอร์มิวนิกค่าตัวอยู่ที่70ล้านยูโรด้วยกันครับขยับไปที่แดนกลางนะครับคนแรกครับเปดรีนะครับค่าตัวอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับไอ้หนุ่มคนนี้จากบาร์ซ่ากำลังผลงานดีมากๆครับส่วนคนถัดมานะครับจูดเบลลิงแฮมครับของทางดอทมุนนะครับกองกลางจากทีมชาติอังกฤษเฉิดฉายเหลือเกินในฟุตบอลโลกครับค่าตัวตอนนี้อยู่ที่110ล้านยูโรด้วยกันครับส่วนในแผนเกมรุกครับนำทัพโดยจามัลมูเซียล่านะครับของไบเยอร์มิวนิกค่าตัวตอนนี้อยู่ที่100ล้านยูโรและปีก2ข้างครับด้านซ้ายครับเป็นทางวินิซุจูเนียร์นะครับของเรอัลมาดริดค่าตัวอยู่ที่120ล้านยูโรและคนด้านขวานะครับนั่นก็คือฟิลโฟเดนนะครับค่าตัวอยู่ที่110ล้านยูโรด้วยกันครับส่วนคู่หน้าครับด้านบนเลยนะครับก็มี2คนนะครับคนแรกครับก็เป็นทางเออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนซิตี้ครับค่าตัวอยู่ที่170ล้านยูโรและที่แพงที่สุดบนโลกใบนี้นะครับจากการจัดของทรานสเฟอร์มาร์เก็ตนะครับนั่นก็คือคิเลนเอ็มบาเป้นะครับของ PSG ค่าตัวตอนนี้ครับอยู่ที่180ล้านยูโรด้วยกันครับและแน่นอนครับราคารวมของทีมชุดนี้นะครับที่ทรานสเฟอร์มาร์เก็ตเขาได้จัดเอาไว้นะครับจะอยู่ที่1,170 ล้านยูโรด้วยกันนะครับโอ้โหโคตรแพงเลยครับทีมชุดนี้ก็ถือว่าจัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับทางทรานสเฟอร์มาร์เก็ตนะครับถ้าเกิดดูจากอายุของนักเตะดูจากฝีเท้าก็ถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ11ตัวจริงที่ผมได้บอกไปคอมเมนต์ส่งหัวใจมาบอกกันหน่อยนะครับ